นิทานชาดกเรื่องธรรมะของพระราชาพระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสองค์หนึ่งครั้นพระองค์สวรรคตแล้วพระราชโอรสนั้นได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชาพระองค์ใหม่ทรงตั้งมั่นอยู่ในโบราณคติยะราชภัพประเพณีทรงบริจาคทานอยู่เนืองๆชาตินั้นพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นพระราชาองค์ใหม่วันหนึ่งมีพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งเดินทางจากภูเขานันทมูลกัจจาริกมาถึงเมืองพาราณสีและมาแวะอยู่ในพระอุทยานวันรุ่งเช้าได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองขณะที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมอยู่นั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงเลื่อมใสจึงใช้อมาตย์มานิมนต์พระปัจเจกพระเจ้าขึ้นไปเฝ้าบนพระตำหนักแล้วถวายอาหารเช้าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสถามในพระอุทยานของพระมหาบรพิตรนี่เองพระปัจเจกพระเจ้าถวายพระพรโยมขอนิมนต์พระพุทธเจ้ามาอยู่ในอุทยานของโยมไปนานพระราชาตัดนิมนต์ขอถวายพระพรพระปัจเจกพุทธเจ้ารับนิมนต์พระราชาทรงตีพระทัยมากทรงดีพระทัยมากที่พระปัจเจกพุทธเจ้ารับนิมนต์จึงเสด็จไปพระอุทยานด้วยตนเองแล้วรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมที่อยู่ที่เหมาะสมถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงทรงมอบหมายให้คนเฝ้าพระอุทยานชื่อสุมังคระเป็นไวยาวัจนกรคอยทำหน้าที่ดูแลถวายการรับใช้อยู่ใกล้ชิดพระปัจเจกพุทธเจ้าพักอยู่ในพระอุทยานด้วยความสุขสงบตามสมควรแก่สมถะพระวิสัยพระราชาเสด็จมาสนทนาธรรมอย่างสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เดินทางไปค้างคืนที่หมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากพระอุทยานตามคำนิมนต์ของชาวบ้านก่อนไปท่านได้แจ้งให้คนเฝ้าสวนทราบและทรงกราบทูลพระราชาได้ถูกต้องครั้นอยู่ที่นั่น3วันแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เดินทางกลับมาที่พระอุทยานและเมื่อมาถึงก็เวลาพบค่ำฝ่ายคนเฝ้าสวนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่มาเมื่อตอนเย็นจึงกลับไปบ้านพระปัจเจกพุทธเจ้าคันมาถึงก็เก็บบาตรจีวรแล้วก็เดินจงกรมหน่อยนึงจากนั้นจึงนั่งบนแผ่นกระดานค่ำวันนั้นมีแขกมาที่บ้านของคนเฝ้าสวนเป็นจำนวนมากอาหารไม่พอเลี้ยงเขาจึงคิดฆ่ากวางในอุทยานเอาเนื้อไปเลี้ยงกันคันเวลาถือธนูไปยังพระอุทยานเขาก็เดินหากวางที่จะยิงจนกระทั่งมาถึงบริเวณใกล้ๆที่อยู่ของปัจเจกพระพุทธเจ้าเขามองไปที่แผ่นกระดานเห็นพระปัจเจกพระเจ้านั่งอยู่เป็นกวางก็ยิงทันทีนึกว่าเป็นกวางเขาก็ยิงทันทีพระปัจเจกพระเจ้าถูกยิงจึงเปิดผ้าคลุมศีรษะออกท่านรู้ว่าคนยิงคือใครจึงร้องเรียกออกไปดังๆว่าสุมังคละคนเฝ้าสวนตกใจที่รู้ว่ายิงพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นพระคุณเจ้าที่ยิงออกไปเพราะคิดว่าเป็นกวางขอพระคุณเจ้ายกโทษให้ผมด้วยเถิดไม่เป็นไรหรอกยิงผิดไปแล้วก็ยิงผิดไปเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่มาถอนลูกธนูออกจากร่างของอาตมาด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวคนเฝ้าสวนเดินไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นยิ่งหวาดหวั่นมากขึ้นเมื่อเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเจ็บปวดด้วยบาดแผลลึกเลือดไหลนองหลังจากถอนลูกธนูออกได้ไม่นานพระปัจเจกพุทธเจ้าก็นิพพานคนเฝ้าสวนตกใจกลัวเป็นที่สุดเพราะว่าตัวเองจะมีความผิดทานที่ฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงคิดหนีเขารีบกลับไปบ้านแจ้งเรื่องราวให้คนที่บ้านทราบแล้วก็พาลูกเมียไปอยู่ที่อื่นในคืนวันนั้นเอง
รุ่งเช้าข่าวคราวเรื่องพระปัจเจกพระพุทธเจ้านิพพานก็แพร่สะพัดไปทั่วชาวเมืองต่างๆพากันยังไปพระอุทยานเพื่อเคารพศพและเมื่อตรวจดูสภาพศพและสถานที่ที่เกิดเหตุรวมทั้งคนเฝ้าสวนหายตัวไปพวกเขาก็สรุปได้ว่าคนเฝ้าสวนฆ่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระราชาทรงทราบข่าวเกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ทรงเสียพระทัยมากเพราะพระองค์ต้องมาขาดที่พึ่งทางใจอย่างสำคัญพระองค์เสด็จไปบูชาศพของพระปัจเจกพระเจ้าด้วยพระองค์เองด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ขันพระราชทานเพลิงแล้วก็ตัดสั่งให้อัญเชิญอธิธาตุของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปสร้างเจดีย์บรรจุเพื่อบูชาพระราชาทรงทราบดีว่าสุมังคละคนเฝ้าสวนของพระองค์เป็นคนฆ่าแต่พระองค์ก็ไม่ได้สั่งให้ติดตามล่าตัวมาแต่ประการใดทั้งที่ยังขุ่นเคืองพระทัยอยู่ส่วนฝ่ายสุมังคละก็หลบซ่อนตัวอยู่ต่างถิ่น1ปีหามีความสุขไม่เพราะร้อนใจอยู่ตลอดเวลาในความผิดของตนเองพระราชาทรงคิดอย่างไรกับเราบ้างเขาคิดเราต้องไปสืบดูให้รู้แน่ดังนั้นคนเฝ้าสวนจึงเดินกลับมาเมืองพาราณสีเขาไปหาอมาตย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งเพื่อบอกความจริงให้ทราบและพูดขอโอกาสท่านขอรับผมอยากขอเข้าเฝ้าพระราชาอมาตย์นั้นเข้าใจความรู้สึกของเขาจึงยอมทูลนำความไปกราบพระราชาให้ทรงทราบพร้อมทั้งกราบทูลพรรณนาถึงคุณงามความดีต่างๆของเขาแต่พระราชาก็ทรงทำเป็นไม่ได้ยินไม่สนพระทัยไต่ถามหรือตัดสนทนาด้วยอำมาตย์จึงกลับมาแจ้งคนเฝ้าสวนให้กลับไปก่อนลุกขึ้นปีที่2คนเฝ้าสวนก็มาหาอำมาตย์คนเดิมอีกและขอความช่วยเหลือเหมือนดังเก่าผลที่ออกมาก็เหมือนเช่นเคยคือพระราชาทูลเสียพระทัยเขาจำเป็นต้องกลับไปลี้ภัยอยู่อย่างเดิมเขายังไม่ลดละความพยายามรุ่งขึ้นปีที่3ก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากอำมาตย์คนเดิมอีกอำมาตย์เองก็ถอนใจพลางพูดว่า2ปีมาแล้วที่ฉันช่วยเธอไม่ได้ปีนี้เป็นปีที่3ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะช่วยเธอได้หรือเปล่าเพราะพระราชาของพวกเราทรงเฉยอย่างเดียวข้าพเจ้าขอบคุณมากคิดว่าอยากไปขอให้ท่านช่วยเหลืออีกครั้งเดียวเท่านั้นวันหนึ่งเมื่อโอกาสเหมาะอมาตย์ก็เข้าไปเฝ้าพระราชาและกราบทูลเรื่องราวของคนเฝ้าสวนให้ทรงทราบสุมังคละทำไมเจ้าถึงฆ่าพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของข้าข้าพระองค์ฆ่าเพราะความเข้าใจผิดพะยะค่ะเขากราบทูลพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบทั้งทรงเข้าใจความจริงแล้วพระราชาก็ปลอบโยนคนเฝ้าสวนให้สบายใจแล้วทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นคนเฝ้าสวนอย่างเดิมอำมาตย์ดีใจมากที่ช่วยคนเฝ้าสวนได้สำเร็จและได้ทูลขอโอกาสพระราชาตรัสถามถึงเหตุผลที่ไม่ทรงญาติให้คนเฝ้าสวนเข้าเฝ้าเมื่อ2ปีก่อนธรรมดาของพระราชากิ้วแล้วจะดุร้ายย่อมทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้ขนาดนั้นเรายังกดสุมังคละอยู่และคิดว่าไม่อยากเห็นหน้าเขาถ้าเห็นแล้วก็กลัวหาข้ามใจไม่ได้แต่มาปีนี้เราบรรเทาความโกรธได้แล้วจึงยอมให้เขาเข้ามาหาเราได้คนเฝ้าสวนได้ฟังในนั้นก็รู้สึกสำนึกคุณในพระมหากรุณาที่คุณจึงก้มลงกราบแทบพระบาทของพระราชาอีกครั้งชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหน้าปกของที่ดีย่อมรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนได้เหมือนพระราชาทรงรู้จักพระองค์ว่าตัวเองกิ้วโกรธแล้วดุร้ายจึงหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้คนเฝ้าสวนเขาเฝ้าเพราะเกรงว่าจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม